คิดว่าคดีนี้เนี่ยมันจะจบลงยังไงครับคดีเนี้ยเหรอครับส่วนตัวถ้าเกิดสู้ตามแนวเดิมแนวเดิมไปอยู่นะมีโอกาสที่จะตัดสินยืนมีสูงนะครับแล้วก็อาจจะโดนหนักกว่าในชั้นอุทธรณ์หรือฎีกาถึงประหารชีวิตก็เป็นไปได้เป็นไปได้หมดเลยนะครับเราก็มาลุ้นกันนะครับตอนนี้ขอบคุณทนายตั้มมากๆนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับคิดถึงครับ